ท่านพันธุ์ตำรุจเอกทวีสอดสองนะครับเชิญครับท่านครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุน์ตะเบรกทวีสอดสองสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติต้องขอบคุณท่านประธานนะฮะแล้วก็ขอสวัสดีทางผู้แทนกศกศเนี่ยเราต้องมาทบทวนกันนิดถึงว่าท่านเกิดมาจากรัฐธรรมนูญปี2560 เพื่อจะปฏิรูปการศึกษาในหมวดปฏิรูปมาตรา261ให้มีคณะกรรมการกสสและจานวนปี60เนี่ยเขียนขึ้นโดยคนจำนวนหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นคนดีการเป็นคนดีกับการที่สังคมดีเนี่ยผมจะชอบคนในสังคมดีเพราะคนในสังคมดีนั้น มันจะทำให้สังคมมีความสมานณชัน,นด้วยการเกิดขึ้นก็มีชิงออกพระลัมยัดขึ้นมาโดยพระลัมยัดดังกล่าวก็ออกก่อนที่จะมีสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรวัตถุประสงค์จริงๆก็คือจะมาแก้ปัญหารัฐธรรมนูญมาตรา54 45คือในกรณี ผู้ยากไร้หรือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสังคมไทยจะต้องได้เรียนทุกคนนะเราก็ไปสู่ในทฤษฎีว่าต่อไปนี้คนไทยทุกคนจะต้องอ้างเหตุไม่เรียนหนังสือเพราะไม่มีเงินไม่ไดนะ้การอ้างเหตุไม่เรียนหนังสือเพราะไม่มีเงินจะขันขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ รัฐมนูนมาตา454นะครับในมาตา54ในวรรคที่4วรรคท้ายเนี่ยนะบอกว่าให้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือก็เป็นกองทุนฟรีก็เป็นกองทุนกสศในการมารายงานของกอสศ กสศนี่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเลยนะกสศเป็นองค์กรนอกกระทรวงศึกษากสศเป็นองค์กรพิเศษที่เกิดเพราะรัฐธรรมนูญคือถ้าในวงการกระทรวงศึกษาก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ดิ้นหลุดพ้นจากระบบราชการจากระบบกระทรวงศึกษาที่มันเอถอะทะ เดินหลุดออกมาแต่ในจำนวนหนึ่งก็บอกว่ากศสก็ไม่ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดความปกพ้องก็เอาความดีก็รับไว้แต่ถ้าเกิดความด้อยคุณภาพการศึกษาก็ไปโทษกระทรวงศึกษาโทษระบบการศึกษาประการสำคัญคือที่ผมเห็นว่าผมรู้สึกว่าเสียใจนิดๆ กับการรายงานของปี65เพราะผมได้พูดเสมอเลยว่าในรายงานที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของท่านเจข้อที่ท่านรับภารกิจตามกฎหมายนั้นท่านเคยทำมาให้เห็นเช่นในปี2563ผมยังจำได้ว่าท่านมารายงานว่ากองทุนเนี่ยได้ใช้เงิน ไปกับพวกที่มีบุตรในระดับที่ก่อนปถมปถมเนี่ยถึง9ก้าปเปอร์เซ็นต์แต่ในระดับมัธยมปลายปวสเนี่ยชั้นใช้ไปแค่4,000ประคนนี่ปี63คือ1.3เปอร์เซนต์ทั้งที่เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการที่ท่านต้องไปช่วยคือสรุป ท่านต้องยอมรับเราเรามีการศึกษาภาคบังคับวันนี้การศึกษาภาคบังคับเด็กทุกคนจะต้องได้รับเงินถ้าไปเรียนโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนของท้องถิ่นจะได้เฉลี่ย3 8ม0 0ื่ถึงสี่หมต่อหัวต่อคนต่อปีถ้าเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ชายขอบหรือเด็กที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาต้องเรียนตามอัตลักษณ์มีเรียนศาสนาด้วย รัฐก็จะให้แค่15,000ถึง16,000ต่อหัวต่อคนและให้โรงเรียนไปจัดการแต่เราก็พบว่ามีเด็กจำนวนมากที่ขาดแคลนคุณทรัพย์และต้องการจะเรียนหนังสือแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนเพราะเขาไม่มีเงินก็คือเด็กที่เรียนจบมัธยมจะเข้าอุดมศึกษาจะต้องไปกู้เงินกอยอสอ การกู้เงินกยศก่อนปี66ก็มีดอกเบีย้ยและเบี้ยปรัปบจำนวนร้อยละ25.5แม้จะลดแล้วแต่พอไปฟ้องศาลก็จะร้อยละ25.5เราก็ได้มาแก้ไขถึงจะแก้ไขว่าจะไม่ให้มีดอกเบีย้ยและเบี้ยปรัปบก็เหลือร้อยละ1.5แต่เวลาคิดดอกเบีย้ยเวลาเวลาไปจ่ายคืนเนี่ยเราไปจ่ายคืนต้องไปจ่ายเบีย้ยปรับก่อน แล้วไปจ่ายดอกเบี้ยลูกนี้กอจะสก็จำนวนมากเป็นล้านล้านไปจ่ายเงินเท่าไหร่เงินต้นกขาเท่าเดิมการแก้ครั้งนั้นก็การแก้เพื่อให้ได้ทั้งระบบทั้งถ้าใครยังมีหนี้อยู่เนี่ยถ้าไปใช้หนี้ก็ให้เปลี่ยนวิธีคือถ้าไปจ่ายให้ไปจ่ายเงินต้นก่อนให้คิดเงินต้นก่อนแล้วไปคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับซึ่งวันนี้ กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับทันทีเพราะเราไปยกเลิกกฎหมายเก่าแต่กยศก็ยังไม่ใช้สังคมไทยเราจึงเป็นหนี้ที่เกิดจากการขยันเรียนการแก้กยศครั้งเก่า,กาเนี่ยเป็นหนี้ต้องใช้หนี้แต่กยศได้กําไรน้อยลงเท่านั้นจากเคยได้กำไร8 0เร์เซกลับมาได้กําไรแค่ก็เสมอตัวคราวนี้กองทุนของท่านเนี่ย พอท่านไม่รายงานมาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าระบบคัดกรองเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือกลุ่มโรงเรียนเอกชนในภาคใต้โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนามีประมาณสองแสนประคนเด็กไม่สามารถเข้าถึงบริการของท่านเพราะท่านไปเขียนให้สปทต่อชดแม้จะตอนหลังเนี่ยพอผมอภิปรายไปท่านก็ไปมีข้อกำหนด แต่ก็เข้าไม่ถึงอันนี้เป็นการกองทุนไม่เสมอภาคทางการศึกษานะท่านไปสร้างความเลื่อมล้ำทางการศึกษาผมคิดว่าท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิดผมอยากให้ท่านทำข้อ6ข้อ7ไปทำการศึกษาวิจัยไปทำการพัฒนาท่านไม่มีความรู้ในท้องถิ่นเท่ากับท้องถิ่นละครับท่านกระจายอำนาจไปเหมือนประเทศที่จเจริญแล้วเรื่องการศึกษากยศก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการจัดองค์กรแบบอำนาจนิยมต้องเอาอำนาจมาส่วนกลางผมจึงอยากให้ท่านรวมกองทุนกสศกับกยศด้วยกันแล้วก็มาสร้างการเรียนฟรีเพื่อมีคุณภาพไปสู่รัฐบัติการได้แล้วครับครับก็